สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520พูดคุยกันนะคะกับคุณธิภานวาวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิภาครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาคุณชิดค่ะทองคำกลับมาทรงตัวอีกครั้งนึงนะครับไม่ยอมหลุด 1,700 เหรียญเลยแบบนี้ถือว่าปรับฐานเสร็จหรือยังครับคุณธิภาค่ะก็อยากจะให้เริ่มระมัดระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราตอนแรกเราก็คาดกันว่าราคาทองคำเองน่าจะมีการย่อตัวได้มากกว่านี้นะคะแต่ว่าดูแล้วก็ลงไปได้ไม่ลึกนะคะก็แค่อยู่ที่ระดับประมาณ 1,704 เหรียญ 1,705 เหรียญในวันก่อนนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังสามารถยืนได้โดยที่วันนี้เป็นการปรับขึ้นมาสักเล็กน้อยด้วยซ้ำนะคะเมื่อกี้ขึ้นไปทำไฮแถวๆประมาณ 1,727 เหรียญ US Dollar ต่อทรอยออนซ์นะคะก็เป็นปัจจัยจากในเรื่องของยูโรเองนะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากผู้ว่าธนาคารกลางจีนนะคะบอกว่าจีนจะยังลงทุนในพันธบัตรยูโรต่อนะคะก็เลยทำให้ยูโรดีดตัวขึ้นทองคำเองก็ดีดตัวขึ้นตามด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นกรอบในวันนี้เนี่ยเรามองแนวรับด้านบนแนวต้านด้านบนค่ะอยู่ที่ 1,735 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แล้วก็แนวรับวันนี้อาจจะได้ย่อลงไปเห็นแค่ระดับประมาณ 1,715 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เท่านั้นเองนะคะวันนี้ก็จะอยู่ที่กรอบ 1,715 จนถึง 1,735 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะณระดับปัจจุบันคือตรงกลางพอดีเลยนะคะใครที่มี position อยู่ก็ถือต่อได้แต่ใครที่ยังไม่มีน่าลุ้นนะคะกับแกปข้างบนที่เหลืออีกประมาณสัก10ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ถ้าไม่มีนะคะแนะนำให้เห็นการย่อตัวลงมาแล้วให้เริ่มสะสมน่าจะปลอดภัยมากกว่าหรือว่าถ้าท่านไหนที่มีการช็อตไปตั้งแต่ระดับประมาณ 1,730 เหรียญเนี่ยแนะนำว่าถ้าย่อลงมาแถวระดับประมาณ 1,715 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์อาจจะทยอยซื้อบางส่วนนะคะแล้วถ้ามีการย่อตัวต่ออีกรอบนึงเนี่ยจะอยู่ที่ 1,707 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ตอนนี้เนี่ยดูแล้วว่าน่าจะไม่หลุด 1,700 นะคะก็แนะนำว่า2จุดนี้เนี่ยสามารถทยอยรับได้สักประมาณ 20% ก็ได้ค่ะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะช็อตตอนนี้ไม่แนะนำแล้วนะครับเอาไว้รอปิดโพซิชั่นช็อตเท่านั้นเองจุดนี้ค่ะแนะนำให้ปิดดีกว่าค่ะเพราะว่า คือดูการย่อของราคาทองคำแล้วนะคะคือย่อได้ไม่มากนักเท่าไหร่นะคะคือเราก่อนหน้านี้เรามองว่าน่าจะมีแรงย่อที่เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันนะคะอย่างตัว SPDR เนี่ยเมื่อวานเนี้ยปิดลดลงมาเล็กน้อยประมาณจุด38ตันนะคะประมาณค่ะก็ไม่ถึงตันนะคะก็มีการทยอยขายออกมาบ้างคือตอนนี้ถ้าเราดูตามกรอบเนี่ยด้านบนบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะขายที่ประมาณ 1,730-1,740 ดีไหมก็คือมองว่าถ้ายังไม่มีก็แนะนำอย่าเพิ่งขายเพิ่มให้รอดูดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนราคาทองคำเองยังจะค่อนข้างรับอยู่เหมือนกันนะคะค่ะแต่ดูเหมือนว่าปัจจัยบวกก็ยังไม่ได้แรงพอที่จะทำให้ราคาทองคำนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าทางส่วนของจีนจะซื้อพันธบัตรยูโรเพิ่มมันดูเหมือนยังไม่ได้มีนัยยะสำคัญกับการเข้ามาซื้อจริงๆใช่ค่ะคุณโสภาคือปัจจัยของในเรื่องของในเรื่องของจีนเองหรือว่าอย่างในเรื่องของกรีซเองที่ตอนนี้กำลังรอผลการสรุปออกมาเนี่ยนะคะคือพวกนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลระยะสั้นทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าดูไอ้ตัวพื้นฐานที่เป็นตัวใหญ่นะคะยังไงเราก็ยังมองว่าราคาทองคำเนี่ยน่าจะค่อนข้างไปทางบวกมากกว่าคือปัจจัยโดยรวมเนี่ยยังสนับสนุนให้ทองคำยังสามารถปรับตัวขึ้นได้อยู่แต่ว่าในระยะสั้นนี้เราอาจจะต้องมาดูว่าเขาจะมีการเล่นข่าวตัวไหนที่ทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงหรือเปล่าแล้วก็อย่างล่าสุดเองเนี่ยพอเรามาดูตัวเน็ตลองสถานะเน็ตลองโพซิชันในตลาดทั้งหมดของตลาดโคเมกเองนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโพซิชันที่ถือว่ามีสถานะซื้อเนี่ยมากที่สุดในรอบ5เดือนที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เราเชื่อว่าตอนหน้าที่ในช่วงต้นสัปดาห์ที่เรามองว่าราคาทองคำเนี่ยน่าจะมีการย่อตัวลงมาบ้างเพราะว่าคนมีสถานะในการซื้อเยอะเกินไปนะคะแต่ดูแล้วก็ยังเห็นการย่อตัวยังค่อนข้างจำกัดอยู่ดังนั้นวันนี้อาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาแถวๆประมาณ 1,735 ก่อนแต่ว่าถ้าไม่สามารถทะลุ 1,740 เนี่ยก็มีโอกาสจะกลับลงมาเทสแถวประมาณ 1,700 ก็น่าจะยังอยู่ระหว่าง 1,700 จนถึง 1,740 จนกว่าจะสามารถเบรกข้างใดด้านหนึ่งได้ค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะราคาทองคำนั้นดีดกลับมานะคะแต่ณระดับ 1,726 ซึ่งเป็นระดับปัจจุบันนี้ใครที่มี long position อยู่แนะนำถือต่อนะคะแนวต้านแรกมองที่ 1,735 ค่ะถ้าเบรกผ่านไปได้ก็จะทะลุไปได้อีกนิดหน่อยนะคะ 1,740 แต่ว่าใครที่ยังไม่มี position ณจุดนี้การ
ปิด position ใหม่อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าแก็บด้านบนยังเหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมอาจจะทยอยรับก็ได้นะคะเมื่อราคาทองคำนั้นย่อตัวลงมาแนวรับแรกอยู่ที่1715แนวรับถัดไปอยู่ที่1707ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอนค่ะขณะที่ตลาดหุ้นเช้านี้นะครับปรับตัวขึ้นไปที่ระดับสูงสุด 1,125 จุดทีเดียวนะครับผ่านแนวต้านสำคัญขึ้นมาแบบนี้แล้วนักวิเคราะห์หลายโบรกเริ่มจะปรับประมาณการประเมินว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบด้านบนได้ก่อนแต่ว่าด้านบนจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับไปปรับกลยุทธ์ปัจจัยเทคนิคกันต่อ